الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สรุปข่าวรอบสัปดาห์นะครับหรือประเด็นเด็ดประเด็นเด็ดผมจำรายการผิดเลยนะครับจริงๆแล้วผมสับสนระหว่าง2รายการนี้นะครับแต่ว่ามีคนเตือนให้มีคนช่วยเขียนเชียร์มีคนช่วยเขียนเชียร์รายการรู้สึกว่าจะมูลคบัตสับสนอยู่เรื่อยเลยนะแปลว่ามีปัญหาก็สับสนไงสับสนคือทำช่วงหลังๆนี่ทำหลายรายการไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะไม่เกี่ยวที่ผมพูดเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะฮะไม่เกี่ยวนะแก้มแดงไหมแก้มแดงไหมครับครับก็เราจะนำเสนอเรื่องราวนะครับที่เป็นที่น่าสนใจนะของรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะหยิบยกข่าวนั่นนู่นดีมานะครับไม่ใช่เฉพาะข่าวต่างประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเท่านั้นนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสาระเป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการวันนี้นะครับพยากรณ์ร่วมรายการอาจารย์อามัดกอบิทักษ์เช่นเคยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมอัมมาบะอ์ดุสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรายการอะไรนะข่าวเด่นข่าวเด่นประจำสัปดาห์ครับซึ่งก็ยังเช่นเดียวกันแหละผมบางทีก็สับสนสรุปข่าวหรือว่ายังไงแต่จะอย่างไรก็ตามนะครับถือว่าเป็นอีกรายการหนึ่งที่มีท่านผู้ชมให้ความสนใจกันมากพอสมควรนะครับเพราะว่าเรื่องราวนั้นเราพยายามที่จะมาพูดคุยและวิเคราะห์แล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่เฉพาะการเมืองอย่างเดียวครับนะอาจจะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่เป็นเรื่องในส่วนอื่นในเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องอื่นๆของบางประเทศเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับเพื่อเป็นเขาเรียกว่าวิทยาทานไปครับหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับในประเทศก็ได้ต่อไปอาจจะมีประเทศหนึ่งพูดเรื่องน้ำท่วมครับผมจำได้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ได้ถามผมเกี่ยวกับเรื่องที่ประเทศอียิปต์ใช่ไหมว่านักเรียนเป็นยังไงอะไรอยู่ยังไงทีนี้ก็ตาผมบ้างผมก็คงจะต้องหันมาถามท่านอาจารย์อัชอารีเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตของนักเรียนสมัยที่เป็นนักเรียนอยู่ที่ปากีสถานอยู่ที่การาจีโอ้การาจีนี่เมืองชีอะเลยนะชีอะเยอะมันเยอะทุกที่แล้วครับครับโอ้นี่เห็นไหมผมก็ได้ความรู้แล้วเพราะว่าอย่างที่ผมทำข่าวเนี่ยการาจีนี่ก็จะหนักไปทางชีอะแล้วก็ทางตอนใต้เนี่ยจะหนักไปทางชีอะจริงไหมฮะยังไงเดี๋ยวช่วยเล่าหน่อยครับจริงฮะก็ผมอยู่ก็เรียกว่าที่นั่นมันอยู่ปนกันหมดนะฮะมีเชคคนหนึ่งที่เขาพูดถึงปากีไปน่าสนใจมากเขาบอกว่ามันเป็นพื้นมันเป็นสถานที่ที่ปลูกอะไรก็ขึ้นจะเข้าใจไหมฮะไม่ได้แปลว่าดินดีนะครับแต่ว่าใครจะพูดเรื่องอากิดะอะไรก็แล้วแต่จะมีคนเชื่อเห็นไหมหลายแนวความคิดมาจากปากีมาจากอินเดียคือมาจากชมพูทวีปอ่ะใช่ไหมใช่ใช่จะมีลัทธิอะไรแปลกๆขึ้นมาเยอะไม่ว่าใครจะพูดถึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีคนเชื่อไม่มีแบบว่าใครมีลัทธิอะไรแปลกๆมาแล้วพูดมาแล้วไม่มีคนเชื่อนะปลูกอะไรก็ขึ้นนะเขาบอกอย่างนั้นอย่างนี้ผมถ้าเกิดว่าวันดีขึ้นดีผมนุ่งขาวห่มขาวได้แล้วก็ไปทำนายฝันอะไรจะอะไรใต้ต้นมะขามเนี่ยมีใส่มีฮะสาวกผมคงเพียบเลยมีคนเชื่อเยอะฮะต้องมีไหมต้องมีอาจารย์เคยรายได้ดีเจ้าผู้ท่านผู้ชมคงจะเคยอ่านหนังสือขี่หลังเสือของจิตภูมิศักดิ์โอเคอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอินเดียนะครับมันมีครอบครัวคนจนนะฮะเขาก็ยากจนแล้วก็อยู่กับความแร้นแค้นมาตลอดเนี่ยเขาก็มีไอเดียคืออยากจะหาไอเดียนี่แปลว่าผมไม่ใช่หรอกเผื่อกีกับโต๊ะเขานั่งฟังกีหวังอะไรนะดังโง่อะไรนะกีหวังกับชมุดเขานั่งฟังอะไรว่าไอเดียคือมีความคิดขึ้นมาความคิดปิ๊งขึ้นมาว่ามันน่าทำอะไรสักอย่างนึงนะที่ทำให้คนเนี่ยมาบริจาคเขาก็มีอาชีพที่เคยทำมาคือปลูกถั่วงอกครับนะจำจากถั่วงอกใช่ไหมครับถั่วงอกเนี่ยเอาถั่วเขียวมามาพรมน้ำเคยปลูกไหมเคยปลูกนะฮะมาพรมน้ำแล้วก็ทิ้งค้างคืนไว้มันก็จะงอกเป็นถั่วงอกเขาทำยังไงครับเขาประกาศกับชาวบ้านว่าเขาเนี่ยฝันว่าใต้พื้นดินที่บ้านเขาเนี่ยมันมีพระพุทธรูปเทวรูปถูกฝังอยู่
แล้วก็เทวรูปเนี่ยบอกว่าให้ทำพิธีกรรมบริกรรมคาถาแล้วให้ชาวบ้านเนี่ยนำเงินนำอาหารนำอะไรต่างๆมารวมกันแล้วก็ถ้าหากว่าทำพิธีกรรมถึงขั้นที่เทวรูปท่านพอใจแล้วเนี่ยท่านจะขึ้นมาเขาก็ประกาศอย่างเงี้ยนะบ้านเขามีพื้นที่เล็กนิดเดียวนะครับแล้วเขาต้องการพื้นที่ขยายใหญ่นะครับเสร็จแล้วเขาก็ประกาศให้คนรู้ว่าเขาฝันปรากฏว่าคนก็มาดูกันแค่คนคนหนึ่งฝันเนี่ยว่าพระพุทธรูปจะพอใจถ้าเกิดว่าโอ้โหครับมีคนเชื่อไหมมีคนมาดูเต็มเลยครับแรกคนก็แบบไม่ค่อยเชื่อเอ๊ะคนนี้อยู่มาพูดแบบนี้ไงมัวหรือเปล่านะครับก็ทำเขาก็ทำพิธีเขาก็ก่อนที่เขาจะพูดเนี่ยคือเอาถั่วไปฝังไว้แล้วใต้ดินแล้วก็เอาเทวรูปเก่าๆนั่นนะฮะมาไว้บนถั่วอีกทีนึงแล้วก็กบดินแล้วก็ตั้งแต่เช้าเลยเขาก็ทำพิธีกรรมตั้งบารมีประดมเขาแล้วก็ทำเขาชาวบ้านก็เดินผ่านไปผ่านมาบางคนก็เชื่อบางคนก็มาก่นด่าเลยนะครับทำไปเรื่อยหยดน้ำหยดน้ำอ่านคาถาหยดน้ำอ่านคาถาพอตกเย็นเนี่ยถั่วมันเริ่ม มันเริ่มงอกแล้วเด็กเริ่มงอกมันก็เริ่มอืดขึ้นมาตามชื่อมันเลยใช่ครับพระสุรุปก็เทวรูปก็ขึ้นมามันดันมาเลยดันขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาชาวบ้านก็เห็นนะคือมันต้องใช้ถั่วงอกอย่างเยอะเลยแหละจะต้องดันมามันก็ดันขึ้นมาปรากฏว่าจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยบ้านเขาเนี่ยก็กลายเป็นเทวสถานเล่นกันง่ายเลยอิ่มเลยตอนนั้นอิ่มเลยครับคือมีคนเป็นโรงเจเป็นแล้วก็เป็นเจ้าสำนักเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เก่ามีนานมาแล้วนะครับนานมาแล้วเป็นเรื่องที่บอกว่าเป็นไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะแต่ว่าจิตปุ๊บสายที่เขียนเรื่องนี้แล้วบอกว่านี่แหละคือความเชื่อที่แบบอะไรไปปลูกตรงนั้นก็ขึ้นหมดแล้วใช่ครับทีนี้ผมคงถามเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตตอนอาจารย์ไปตอนปีไหนพอจำได้ไหมครับตอนไปเรียนผมไปประมาณประมาณปี8 85 86ไปเรียนที่กระจีเลยที่กระจีฮะครับแล้วก็ใช้ชีวิตกี่ปีครับ6ปีครับ6ปีลองพูดซิว่าสมัยตอนใช้ชีวิตนักเรียนเนี่ยไปใหม่ๆนี่แล้วก็ภาษาก็ไม่ใช่ภาษาอาหรับเพราะเรียนภาษาอาหรับไปนี่เรียนภาษาอาหรับไปแล้วก็ไปจาร์เตนเนจาร์แล้วก็ต้องทำอย่างเงี้ยยังไงที่นู่นที่ผมเรียนเนี่ยมหาลัยที่ผมเรียนเนี่ยมันเป็นชื่อมาที่ไรอบูบักอบูบักอัสซิดดิกยามียะอบูบักอัสซิดดิกนะครับคือเขาจะเรียกว่าที่นู่นเนี่ยมันมีหลายกลุ่มนักเรียนนะหมายถึงลัทธิแนวคิดนะครับมีซูฟีทุกแขนงซูฟีตริกัตดูบันดีเบรลวีนะครับพวกที่เชื่อว่านบียังไม่ตายแล้ววิญญาณนบีลงมานั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีวิธีกรรมแปลกๆแล้วมัสยิดของเบรลวีกับมหาลัยผมนี่อยู่ติดกันเลยนะรู้ติดกันเลยนะเป็นเพื่อนบ้านกันเลยนะอันนั้นเขาซูฟีสายเบรลวีอันนี้อาลุลฮะดีษอาลุลฮะดีษคือชาวฮะดีษอาลุลฮะดีษเนี่ยเรียกว่าเป็นที่เรียนเกี่ยวกับฮะดีษเรียกว่าสายซุนนะบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลักสูตรของเขานี่จะเอามาจากมะดีนะห์แล้วตีกันมั้ยมีทะเลาะกันบ้างไหมมีเถียงไม่เถียงกันคือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่นะครับต่างคนก็ที่ถ้าเป็นเรื่องศาสนานี่นะต่างคนต่างอยู่นะอถ้าเป็นเรื่องของนิกายต่างต่างอยู่แต่ถ้าเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยเขาจะรวมกันต่างคนต่างตีอ้าวไม่รวมกันเลยเหรอถ้าการเมืองแล้วเราเข้าไปนี่ตอนที่เข้าไปเรียนนี่ไปอยู่หอหรือว่าชาวบ้านอยู่หออยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยไหมอยู่ในมหาลัยเลยครับแล้วก็เด็กนักเรียนนี่จะมาจากไหนแตกต่างยังไงเยอะมากเล่าครับมีทั้งนักเรียนไทยนะมีมาเลเซียไทยเราก็เยอะนะครับมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดศรีลังกาอินโดบรูไนบรูไนน้อยหน่อยนะครับไม่กี่คนบรูไนนี่เขาจะแบบมีสตังค์หน่อยเขาก็จะไม่มาเรียนที่แถบนี้เท่าไหร่นะครับแอฟริกาในทุกประเทศเลยนะอูกันดาเคนยาอาหรับมีไหมที่มาเรียนอาหรับก็จะมีจะน้อยอัลจีเรียอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็ส่วนครูนี่ก็จะเป็นอาหรับครูเป็นอาหรับโอเคครูเป็นอาหรับครูปากีถ้าเป็นครูปากีก็จะจบมาจากมาดีนะฮะอิหม่ามหรืออิหม่ามจะอัซฮัดก็มีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีมาบูสจากอัซฮัดด้วยนะครับตัวแทนที่ทางอัซฮัดส่งมานะครับแล้วก็เป็นพวกดาอีของซาอุดีอาระเบียนะครับที่ก็ส่งมาครับก็เรื่องเดียวก็จะเป็นเรื่องของภาษาอาหรับก็จะไม่ลำบากเรื่องภาษาแต่ว่าเราออกมาข้างนอกเราก็จะต้องมาเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษภาษาอูรดูก็ได้เปรียบนะก็จะได้ภาษาอังกฤษแล้วก็ที่นั่นก็ได้อยู่ภาษาเดียวภาษาอาหรับเพราะว่าผมออกไปข้างนอกผมก็จะภาษางูปลาก็คือได้มาบ้างนะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับแต่ถ้าคนที่ให้เวลากับเรื่องเยอะๆเนี่ยเขาก็จะเรียนอูรดูนะครับเรียนภาษาอังกฤษนะเขาก็จะเก่งเรื่องภาษาไปเลยแล้วที่นู่นเนี่ยมันจะมีช่องทางในการทำการค้าเยอะมีเพื่อนๆผมหลายคนอนุญาตให้ทำการค้าได้เนี่ย
ขาไม่ได้อนุญาตนะฮะก็เหมือนอียิปต์เนี่ยอียิปต์ที่ผมไปนี่เขาในนั้นเขาจะเขียนเลยว่าห้ามทำงานห้ามทำงานเพื่อวีซ่านักเรียนเนี่ยครับห้ามทำงานห้ามทำงานแต่ที่นั่นก็เหมือนกันก็เหมือนกันเขาก็ห้ามเป็นวีซ่าของนักเรียนใช่ไหมครับแต่ว่ามีก็มือแบบลำแบบรอบกันเหมือนกันเล็กน้อยคือมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นธุรกิจใหญ่โตใช่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมไปเนี่ยการสงครามระหว่างอัฟกานิสถานกับรัสเซียเนี่ยมันยังมีอยู่9ปีที่เขายึดครองใช่ครับใช่ตอนนั้นยังอยู่นะครับผมติดตามผมแล้วก็เป็นเรื่องปกติเลยนะอาจารย์เวลาช่วงปิดเทอมเนี่ยเพราะที่นู่นจะปิดเทอมประมาณ4เดือนนะปิดเทอมเนี่ยนักศึกษาที่ไม่ได้กลับบ้านเนี่ยก็จะขึ้นไปนั่งรถไฟไป2วันไปไหนไปที่เปชาวร์เปชาวร์นี่เป็นเมืองชายแดนเหมือนกับจังหวัดเหมือนกับแม่สอดบ้านเราอย่างเงี้ยโอเคแล้วที่นั่นเป็นไงทางน้ำตกหรือมันเป็นทะเลหรือมันเป็นมันเป็นภูเขาเพราะว่าติดกับประเทศไหนอัฟกานิสถานอ๋อคือเปชาวร์เนี่ยอัฟกานิสถานนี่มันเรียกว่ามันเป็นชายของภูเขาหิมาลัยอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ไปฝึกอาวุธกับเขามาป่ะผมเนี่ยเกือบไปแต่ไม่ได้ไปได้ข่าวว่ามีคนไปฝึกอาวุธแต่ผมจะต้องถามตอบอ่ะเล่าไปก่อนเล่าไปก่อนเขาก็ไปฝึกอาวุธกันเป็นเรื่องปกติเลยนะมีไหมจริงไหมจริงไหมจริงครับทุกชาติเลยครับไม่ใช่พวกเราอย่างเดียวในเราก็ไปมีเหมือนกันมีฮะแต่เราจะไม่เอ่ยชื่อใครนะไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยชื่อเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ปลอดภัยครับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องฝึกที่ไหนที่เปชาวร์หรือว่าเข้าไปในชายแดนเข้าไปในชายแดนคือที่เปชาวร์เนี่ยเป็นเมืองชายแดนของปากีสถานเดินเข้าออกกันง่ายเลยเดินเข้าออกกันง่ายเขาไม่ตรวจวีซ่าไม่ตรวจครับเหมือนกับเราจะไปชลบุรีเนี่ยคือเขาจะมีเรียกเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของเขาที่มาอยู่ในเปชาวร์ถ้าเราเป็นนักศึกษาเราก็บอกว่าผมมาจากมหาลัยนี่มาลงทะเบียนจะขอเข้าไปฝึกแค่นั้นแหละครับเข้าได้เลยเขาก็ถึงเวลาเขาพาขึ้นรถไปขึ้นเขาไปแล้วทางการปากีก็เป็นที่รู้กันเพราะคนปากีตอนนั้นความสัมพันธ์ของปากีกับอัฟกานิสถานเนี่ยช่วยเหลือกันนะครับในยุคของเซลฮักใช่ใช่ใช่มาตอนหลังนี่ไม่ถูกกันเขาช่วยเหลือกันอยู่ตอนนั้นเขาช่วยเหลือกันอยู่นะครับก็คนปากีเนี่ยก็ไปเยอะอยู่แล้วนะครับที่ไปช่วยโรงช่วยรบเนี่ยนะฮะอาจารย์เคยเห็นกางเกงของคนปากีไหมเป้ายันอ่ะใหญ่ไงนะเป้ายันถึงแบบมีคำพูดสนุกๆกันว่ารัสเซียเนี่ยมันกลัวตั้งแต่มันเข้ามาเห็นกางเกงแขวนอยู่ที่ราวแล้วโอ้โหคนตัวอย่างใหญ่เลยมันจะบองๆอะนะแล้วก็ดูสาวว่าจะตัวใหญ่ครับครับนั่นแหละฮะก็เรื่องการฝึกอาวุธเป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่บอกว่ามันมีช่องทางในการทำการค้าเพราะว่าเมืองที่มีสงครามเนี่ยมันก็จะมีพวกเสื้อผ้าที่มาจากประเทศเจริญแล้วนะที่ก็ส่งมาประเทศโลกที่3ที่มีสงครามอย่างที่เราไปซื้อสินค้าที่โรงเกลือมันก็มาจากนะมาจากภาวะสงครามของเขมรสินค้ามือสองสินค้ามือสองรองเท้าดีๆนะอาจารย์กางเกงยีนรีไวนะครับหลายคนในยุคก่อนในของแท้เลยนะของแท้แต่ยุคนี้เนี่ยมันสาวมันไม่มีละสับรอสับแร่แล้วสับรอสับแร่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยไปคือนักศึกษาหลายคนไม่จบเพราะอะไรครับพอเลิกเรียนปุ๊บฮิวเป้ไปละไปเดินตลาดไปเลือกนะไปเลือกของได้ของดีมาเก็บพอเก็บสะสมได้พอเต็มกระเป๋าสักสองสามใบเนี่ยนะฮะกลับบ้านแต่ตุจักรวยครับเที่ยวนึงได้หลายหมื่นบางคนเนี่ยได้กางเกงยีนมาตัวเดียวบิ๊กอีนะอาจารย์บิ๊กอีเนี่ยมันเป็นรุ่นของกางเกงยีนรีวายใช่ไหมตัวนึง 8,000 ซื้อมา200ว่าหลายยาดินละเพราะคนปากีไม่รู้จักนะฮะก็นั่นแหละตอนนั้นรวยกันเลยนะครับแต่ผมไม่มีเวลาทำอย่างนั้นผมก็จะให้เวลาการเรียนเยอะหน่อยแล้วก็ที่ไปเชิญวัดมันจะมีซอยหนังสือล้วนเลยครับหนังสือกีตาร์รวมทุกอย่างครับผมทั้งบิดอะห์ซูฟี ทั้งซุนนะห์ทั้งนั่นแหละไปเลือกเอาเลยทั้งโลกทั้งไม่โลกไปเลือกเอาเลยนะครับหนังสือศาสนาเนี่ยนะครับมือ2มือ1มือ1มือ1ครับแต่ว่ามือ2ก็มีด้วยเขาส่งมาแค่ไปช่วยเหลือแต่ว่ามันกลายเป็นธุรกิจไปเลยนะเราก็ไปซื้อกันนะครับก็เรียกว่ามีประสบการณ์หลายๆด้านนะครับถึงเวลาเลือกตั้งก็จะต้องหลบกระสุนกันหน่อยเวลาเลือกตั้งเนี่ยจะยิงกันบ้านหัวคะแนนเนี่ยนะครับบ้านหัวคะแนนเนี่ยบ้านหลังใหญ่ๆแล้วรั้วสูงๆนะครับจะมีมือปืนนั่งอยู่หน้าบ้านเขาพกปืนเห็นเลยไหมกีฬาชังคบปืนกลปืน M16 อะไรเงี้ยนะครับของรัสเซียป่ะใช่เพราะชื่อนี้ในรัสเซียจะใช้ใช่เขาจะมีพกกันทุกบ้านเป็นปกติมหาลัยบางมหาลัยเนี่ยนะครับที่เป็นสายดะวะอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าสายดะวะเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาจะเยอะหน่อยอาจารย์เพราะคนปากีเนี่ยปากีมันต้นกำเนิดของดะวะอยู่แล้วใช่ครับใช่ที่มาจากอินเดียมันติดกันอยู่แล้วอินเดียปากีครับ
จะเป็นเรียกว่าจะเป็นหัวคะแนนของนักการเมืองด้วยบรรดาเชคบรรดาอามิรบรรดาผู้อำนวยการของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะต้องมีมือปืนรถก็จะรถหุ้มเกราะเนอครับล่าสุดที่ผมไปเมื่อต้นปีที่แล้วมาเนี่ยผมไปเยี่ยมโรงเรียนนึงก็ยังเหมือนเดิมก็ยังมีสภาพเหมือนเดิมไหมคือห้องของผู้อำนวยการเนี่ยอาจารย์มันลึกลับมากนะครับมันจะมียามอยู่ข้างหน้าแล้วยามอีกสองชั้นแล้วห้องเขาเนี่ยมีจะมีกล้องวงจรปิดนะเข้าสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะไม่ได้คือตั้งแต่หน้าโรงเรียนเลยนะครับมีกล้องวงจรปิดแล้วก็ในห้องของผู้อำนวยการมีกล้องวงจรปิดแล้วได้ไปพบผู้อำนวยการเขาไหมได้พบครับผ่านด่านแล้วก็บอกปืนหลายก็บอกเลยว่าจะมาถึงมีคนถือปืนเดินตามหลังเรากลัวอีกว่าเราจะมาทำอะไรเราเห็นปืนเรากลัวแล้วเราแจ้งให้เขาไม่แต่เราคือเราไปกับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยคือเขาก็จะมีความสัมพันธ์กับนักเรียนไทยที่ดีแล้วเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปมาหาสู่นะกับโรงเรียนต่างๆให้ความช่วยเหลือให้ความสะดวกสบายความสะดวกสบายครับอันนี้กลับมาที่บิชวัตรนิดหนึ่งที่ไปนี่ก็ไปเที่ยวกันไปเช่าโรงแรมอยู่หรือว่าไปอยู่ยังไงเรียกไปอยู่ที่ค่ายนะฮะเรียกจะพานะอยู่ค่ายเลยครับเขาจะสอนทุกอย่างนะฮะมันสอนอะไรสอนทหารสอนวิชาทหารฝึกวุฒิครับผมนั้นที่บ้านเราอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพวกเราเท่านั้นนะครับนักเรียนที่ไปเรียนปากีสถานทุกชาติเนี่ยเหมือนจะเป็นเรื่องปกติพอปิดเทอมปุ๊บทุกโรงเรียนนะฮะอาจารย์ทุกสายเลยนะสายดาวัตบลีกเขาก็ไปนะสายฮานาฟีเขาก็จะมีสายของเขาอาจารย์มาพูดอย่างนี้ไม่กลัวบางคนเขาจะออกมาพูดหรือว่าอาจารย์มาเปิดเผยเรื่องอะไรเป็นเรื่องปกติฮะเรื่องปกติที่หลายๆคนเขาพูดกันอ๋อเขาพูดกันแล้วใช่ไหมเป็นที่รู้กันนะครับเป็นที่รู้กันแม้แต่ทางสถานทูตก็รู้ว่าเขารู้ไหมอ๋องั้นโอเคนึกว่าไม่มีใครรู้คือว่าเขาก็เตือนนะเขาก็เตือนเวลาเราไปเราก็ไม่ได้บอกเขาอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไม่ควรจะรู้ใช่ใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าลึกๆแล้วเขารู้นะเขาถึงได้เข้ามาใกล้ชิดนักศึกษาไทยอะไรอย่างนี้นะฮะก็ไปถึงพวกก็จะมีพาเข้าไปนะครับให้เราใช้อาจารย์ไม่ได้เข้าไปผมไม่ได้เข้าไปคือที่บ้านผมให้กลับมาทำงานที่บ้านมาทำเรื่องค่ายอะไรแล้วก็นอกจากไอ้เมืองบิชวัตเนี่ยมีที่อื่นอีกไหมที่นาที่ว่าอาจารย์เคยไปเที่ยวเนี่ยลาโฮเมืองสวยอาจารย์ลาโฮอิสลามาบัดสวยลาโฮสวยที่บรรดาที่ลาโฮลาโฮอะไรละครับเอาจริงๆต้องเรียกว่าลาโฮลาโฮภาษาท้องถิ่นแล้วนะครับสวยแล้วก็มันเป็นไงป่าไม้ด้วยเป็นไงทะเลทรายถ้าลาโฮนี่ก็จะเป็นมัสยิดสีแดงอะถ้าหาว่าใครเคยเห็นในรูปภาพที่เป็นมัสยิดหลังใหญ่ๆนะฮะมัสยิดแบบใหญ่มากเรียกว่าเป็นโบราณสถานนะครับครับแล้วก็ที่ผมเคยไปมาอีกที่นึงคือที่โมเฮนโจโดโรนะโมเฮนโจโดโรไหนอย่างกับนู่นเนี่ยไอ้ประเทศแถวบราซิลเนี่ยชื่อโดโรแต่ว่าโมเฮนโจโดโรเนี่ยเป็นมรดกโลกเลยนะโอ้โหครับเป็นมรดกโลกเป็นสถานที่โบราณที่มีราชวงศ์มุสลิมแต่ว่าตอนนี้มันก็ปรักพังหมดแล้วบางส่วนก็จมน้ำมันแปลกได้ยังไงที่มันถึงได้เป็นมรดกโลกเนี่ยความแปลกที่อาจารย์ก็ไปเห็นมาแล้วคือครับผมคืออารยธรรมของยุคนั้นเนี่ยนะครับมันไม่น่าจะมีการก่อสร้างที่แบบมีความสวยสดงดงามแล้วก็ใหญ่โตมากกว้างขวางมากนะครับแล้วก็เป็นยุคประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าหาชิ้นงานที่เป็นหลักฐานลงเหลืออยู่เนี่ยน้อยมากนอกจากที่นี่ทีเดียวนะครับอย่าลืมว่าที่นั่นน่ะมันเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่นะครับลุ่มน้ำสินธุมันแม่น้ำใหญ่ไหมแม่น้ำสินธุใหญ่ฮะใหญ่ใหญ่เหมือนเจ้าพระยาเราไหมคือตอนนี้มันก็เรียกว่าตื้นเขินหมดแล้วแต่ว่ามันเป็นลุ่มน้ำมันเป็นตอนนี้มันก็เรียกว่าการจีเนี่ยมันไปสร้างทับแนวทางของน้ำไปหมดแล้วโอ้ไปขวางทางน้ำสิครับน้ำท่วมไหมมันก็จะมีเป็นร่องแยกไปแยกไปเป็นร่องๆครับแต่ว่าโคลงเหมือนอะไรอะไรเงี้ยนะใช่ครับเหมือนมันแค่กรุงเทพเราเลยนะกรุงเทพเราเนี่ยเป็นทางผ่านของน้ำลงทะเลใช่ไหมใช่ใช่ใช่กระจีก็เป็นทางผ่านของเหมือนกรุงเทพเราเนี่ยใช่ซอยคลองซอยอ่ะเป็นซอยเยอะคลองซอยเล็กซอยน้อยอะไรลงไปเป็นเนินเป็นเขาแล้วก็เป็นแอ่งเป็นเรียกวาดีใช่ไหมใช่ใช่ใช่นั่นแหละฮะแบบนั้นนะครับกระจีนี่ก็เป็นเมืองที่แบบคือนึกถึงที่ไรแล้วก็ไม่เคยเบื่อเพราะมันเป็นความหลากหลายของผู้คนคือปากีเขาจะอยู่เป็นเรียกว่าเป็นเผ่าใช่ไหมเผ่าเขาจะอยู่เป็นเผ่าผมว่าจะถามเป็นปัญจาเป็นสินอะไรเขายังใช้ชีวิตอย่าง
ผ่ายังพกปืนพกอะไรยังมีหัวหน้าเผ่าอะไรยังมีอยู่ฮะกอบีล่าเนี่ยว่าอะไรยังใช้อยู่ใช่ครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องสมัยใหม่หน่อยแต่ว่าเรื่องของความแล้วกฎหมายแม้แต่ประธานบ้านเราเขาก็ยังมีลักษณะความรู้สึกพวกนี้อยู่นะอาจารย์นะอย่างเช่นคือความเป็นหัวหน้าความเป็นต่างๆเขายังมีอยู่นะหรือว่าวัฒนธรรมของความเป็นเผ่าของความเป็นการเชื่อฟังผู้ใหญ่ต่างๆเขายังมีอยู่เขายังให้ความเคารพนับถือใช่เขายังมีอยู่นะครับแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้เพราะว่าเด็กก็ต้องเคารพผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้แต่ว่าอย่างนึงที่ชอบก็คือว่าคนปากีเนี่ยเป็นคนที่ขึงขังนะอาจารย์โมโหง่ายนะโมโหง่ายโมโหง่ายแต่ว่าหายเร็วบงเบงบงเบงบงเบงแต่ว่าไม่พอโมโหเนี่ยเราบาบาฮาบาโอเคลงเลยนะเหมือนอาหรับแหละจับอาหรับหนึ่งผมพูดผิดหูนะผมรูปท้องรูปท้องผมรูปท้องยามอิสบุรสักบุญจะมีน้อยบาบาสบินนี่ละติซันมินนี่มาติซันมินเดี๋ยวหัวเราะละเดี๋ยวหัวเราะละประมาณนั้นแหละมันคนบ้าใช่มาแล้วแหละคือไม่ใช่คนกดนานแต่ไม่เหมือนคนไทยเราโมโหปุ๊บคนไทยนี่แค้นนานแค้นนานเก็บนานโอเคจะผิดกันอ้าวแล้วก็ยังไงฮะพวกนี้ใจบุญไหมใจบุญลักษณะใจบุญใจบุญขี้สงสารอาจารย์เหรอขี้สงสารนะยังไงอุปนิสัยที่อาจารย์คือใครมาขอใครมาอะไรเนี่ยให้หมดครับนะมีเพื่อนผมคนนึงเป็นคนพูดอ้อนเก่งอ่ะร้านขายหนังสือนะอาจารย์เขาขายหนังสือเล่มนึงแบบหนังสือเล่มดีๆอ่ะฮะไปคุยเขาคุยไปคุยมาเนี่ยเขาให้เลยประเทศชั้นเนี่ยประเทศกูฟาดนะคนศาสนาไม่ถูกไม่ประเทศนั้นสนิทอย่างอยากรู้อยากไปเผยแพร่อะไรเนี่ยให้เลยให้เลยเอาไปเลยใจบุญครับแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงต้อนรับแขกเนี่ยคือเรียกว่ามีเท่าไหร่เขาออกหมดอ่ะประเทศของเขานี่สภาพของเป็นอิสลามเนี่ยมีให้เห็นอย่างชัดๆเจนเลยที่ว่ายังรักษาไว้ตามซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยมีอะไรบ้างอาจารย์ครับที่ว่าเห็นแล้วชื่นใจว่าตรงนี้เพณีนี้คำสั่งของนบีนี่เขายังรักษาเรื่องผู้หญิงนี่เขาปนเปิ้ลอะไรถ้าเรื่องการแยกหญิงชายนี่เขาชัดเจนนะครับผมรถเมย์ของเขาทุกคันเนี่ยเขาจะมีโซนข้างหน้าเลยนะอาจารย์รถเมย์เนี่ยเขาจะมีกั้นโซนประตูหน้าประตูหลังใช่ไหมครับแล้วหลังจากถัดจากประตูหน้ามาหน่อยนึงเนี่ยเขาจะกั้นโซนไว้เลยกั้นเลยนะครับมีประตูเปิดเข้าได้คนที่เข้าได้คือคนเก็บตั๋วอย่างเดียวแล้วผู้หญิงขึ้นข้างหน้าผู้ชายขึ้นข้างหลังยังมีอยู่ยังมีอยู่ปัจจุบันยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับมาชาอัลลอฮ์ที่อียิปต์เนี่ยยังมีอยู่เบียดกันแบบอัลโบไม่สารนัวก็ไม่หมดเลยผู้หญิงห้ามนั่งรถแท็กซี่ข้างคนขับอ๋อที่ยิปมีเปิดฟรีเลยไม่ได้ทำนั่งต้องนั่งข้างหลังทำนั่งข้างขับคือถ้าเกิดแท็กซี่นะต้องนั่งข้างหลังทำนั่งข้างให้ผู้ชายนั่งได้อย่างเดียวโอ้โหเขายังเพราะว่าที่ผมถามตรงนี้เนื่องจากว่ายังมีคนชาวปากีสถานอาจารย์ครับที่มาอยู่ในมีเชื้อปากีสถานที่อยู่ในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะเป็นคนไทยเนี่ยแต่ว่าเขาจะเคร่งครัดมากในเรื่องของสตรีลูกหลานที่เป็นผู้หญิงหรือภรรยาเขาเนี่ยอาจารย์จะไม่มาเกะกะเลยเขายังดำรงเรื่องตรงนี้ไว้อย่างเข้มแข็งเลยเข้มมากครับครับคือบางทีก็เข้มจนเกินอ่ะเยอะไปนะครับบางคนเนี่ยผมเคยคุยนะฮะครับคนที่เข้มมากๆเนี่ยเขาบอกว่าเมียฉันน่ะเหรอบ้านแล้วก็กูโบอย่างนี้ไม่ใช่อิสลามสอนละคืออย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยอันนี้คือความเป็นเผ่าแล้วนะเพราะว่าผมเคยรายงานข่าวอยู่ไม่นานนี้เองอาจารย์ชาวอัฟกานิสถานก็คงจะไม่แตกต่างมั่งอุปนิสัยเนี่ยใกล้เคียงกันภาษาเดียวกันไหมเขาคุยถ้าอัฟกานิสถานเขาจะเป็นภาษาพุชโตภาษาแขกประธานแต่ถ้าปากีสถานนี่เขาจะเป็นอูรดูอูรดูแต่ว่าพวกนี้ก็จะเข้าใจกันภาษาพูดจะรู้เรื่องครับผมเคยรายงานข่าวไงก็ที่มีสตรีอายุ25ปีเองเขามีสามีแล้วเขาโดนผัวเขายิงไปจ่ายกับข้าวไม่ยอมขออนุญาตแล้วข่าวพันนี้พวก CNN พวกอะไรก็ตีข่าวทั่วโลกเลยอาจารย์คือพวกนี้เขาจ้องอยู่แล้วผมบอกแล้วว่าพวกศัตรูอิสลามเนี่ยเขาจ้องอยู่แล้วนะเขาก็บอกดูดิเนี่ยอิสลามเหมือนกับละเมิดสิทธิของผู้หญิงอะไรแต่อะไรเขาก็ว่ากันไปตามภาษาของเขาแต่กำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่หลักการของอิสลามที่มาทำอย่างนี้ใช่ไหมถึงแม้ว่าจะผิดไม่ขออนุญาตอะไรมันมีบทลงโทษที่มีเนี่ยมันจะมี1 2 3ไม่ใช่มาถึงก็เอา10เลยยิงทิ้งเลยเนี่ยแล้วก็ทำให้โลกตะวันตกเขาก็เอาข่าวตรงนี้ไปโจมตีเราอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของมุสลิมบางคนที่เลยเถิดครับคือที่ผมชอบใจปากีสถานอย่างคือเรื่องของระบบการศึกษาอาจารย์การศึกษาการศึกษานี่เขาใช้ระบบอังกฤษนะอย่างว่าเราไม่รู้ใช้ระบบอะไรระบบอัศบิดาวใช้เยอะเพราะว่าแบกกันอย่างลูกผมเนี่ยเช้ามาแบกกันโอ้โหหนังสือบางทีสงสารครับ
ของเขาเนี่ยผมดูแล้วเด็กเขาไม่เครียดในการเรียนเขาเนี่ยอย่างแรกเลยคือเขาไม่มีชุดยูนิฟอร์มประจำชาตินะอะไรก็ได้แต่ละโรงเรียนจะมีของตัวเองโรงเรียนกอไก่ก็มีชุดของกอไก่เรียนขอไข่แต่โรงเรียนจะมีชุดของเขานะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นแฟนซีนะครับเวลาเด็กเรียนปนกันหลายๆโรงเรียนเนี่ยนะฮะแล้วไอ้โรงเรียนตีกันเนี่ยไม่มีนะครับทุกคนเช้ามาก็ไปเรียนแล้วพอละหมาดบ่ายเสร็จสักพักนึงเขาเลิกเรียนแล้วนะเพราะนั้นเด็กนักเรียนก็จะมีเวลาทำกิจกรรมเด็กปากีสถานในเรื่องลูกเสือเรื่องอะไรต่างๆนี่เขาจะแบบเก่งมากอาจารย์ครับผมถามหน่อยว่าคนปากีสถานนั้นมุสลิมทั้งหมดไหมส่วนใหญ่แล้วก็มีคนคริสต์ไหมที่เป็นมีคริสต์น้อยมากครับมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองครับมีอยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคนคริสต์เนี่ยเป็นคนชนชั้นที่แบบจนที่สุดเหรอครับอาชีพของคนคริสต์คืออะไรทราบไหมครับกวาดถนนล้างห้องน้ำอาชีพของเขาเลยนะครับเก็บขยะอะไรเงี้ยคนคริสต์แม่จะเหมือนจะมองเหมือนกับว่าจะเป็นประชาชนอันดับ2ไปแล้วว่ากันง่ายๆครับอ๋อแต่ก็ว่าจะหน้าที่อย่างนั้นแหละมันก็จะไม่ได้รับไม่ได้รับเกียรติแล้วว่ากันง่ายๆเท่าไหร่คนก็จะไม่ให้คำช่วยเหลือเท่าไหร่ก็จะมีอาชีพตามหน่อยแต่ตอนนี้คือที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่อง NGO ของฝรั่งเนี่ยNGO นี่คือองค์กรสาธารณกุศลของฝรั่งเนี่ยเริ่มเข้ามาเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะครับ NGO นี่จะมีทุกประเทศนะครับแม่เวลาหมดลงแล้วหมดละเดี๋ยวคุยกันเรื่อง NGO ต่อไปกำลังจะพูดเรื่องกระเทยปากีเลยเอาไว้คราวหน้าให้คุยคราวหน้าดีกว่าเขาส่งสัญญาณเพราะว่า NGO หน้าพูดถึงกันครับผมลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์